เรามาอัปเดตกันต่อเลยกับ Insight Roundup ค่ะหอบหลักฐานเข้าแจ้งความแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจนะคะหลังมีชื่อเอี่ยวคดีโกงเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะบอยปกรณ์เปิดใจกับ True Insight นะคะว่าเมื่อ2เดือนก่อนได้ซื้อรถ Lamborghini ราคา 13.5 ล้านบาทค่ะต่อจากนายกิติศักดิ์ผู้ต้องหาคดีโกงเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งในตอนแรกเจ้าตัวเห็นข่าวยอมรับว่าตกใจเหมือนกันแต่ด้วยความที่เช็คข้อมูลอย่างละเอียดและทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสาว 2,000 ปีแก้วอภิรดีเผยสาเหตุที่ไว้ผมหน้าม้ามาตลอดเพราะเชื่อว่านี่คือเอกลักษณ์ประจำตัวที่ทำให้ทุกคนจำเธอได้ค่ะอีกทั้งลักษณะโครงหน้าและไรผมที่เป็นคนหน้าผากแคบจึงทำให้ไว้ผมทรงอื่นไม่เหมาะและที่สำคัญการไว้ผมหน้าม้ายังทำให้หน้าดูเด็กกว่าวัยด้วยล่ะค่ะประโยคที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคงใช้ได้ดีกับคู่รักต่างวัยคู่นี้ค่ะกับแจ็คแบล็กแจ็คและแตงกิ้วสินชนกนะคะที่มีอายุห่างกันถึง9ปีแต่ทั้งคู่ไม่เคยเอาเรื่องตัวเลขมาเป็นอุปสรรคค่ะเพราะทั้งคู่ให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตแบบเอาใจใส่ซึ่งกันและกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลาจึงนำให้เข้าใจกันได้ดีนะคะและไม่มีปัญหาอะไรจะมีก็แต่ง้องอนกันแบบคู่รักวัยรุ่นธรรมดาเท่านั้นค่ะเชื่อว่าใครที่ได้เห็นหน้าหนูน้อยลาลาเบลลูกสาวของคุณแม่ไอด้าไอราดาคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักน่ายิกน่าเอ็นดูซะเหลือเกินค่ะผิดกับคุณแม่ที่บอกว่าลูกสาวเนี่ยซนมากแต่โชคดีที่ไม่ตื่นคนเยอะก็เลยทำให้สามารถพาไปไหนมาไหนได้ด้วยตลอดเวลาค่ะส่วนเรื่องฉายแววก็ได้คุณพ่อและคุณแม่เต็มๆโดยเฉพาะด้านร้องเพลงที่ดูเหมือนเจ้าตัวจะชอบเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเป็นทั้งคนบนเวทีประกวดและกรรมการตัดสินการประกวดเวทีขาอ่อนนะคะบุ๋มปนัดดาค่ะบอกว่าทุกวันนี้รูปแบบการประกวดของเวทีนางงามค่อยๆเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องความสามารถของผู้เข้าประกวดนะคะต้องหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะความสามารถทางภาษาเพื่อเอาไปแข่งในเวทีสากลค่ะอีกทั้งเรื่องของความสามารถด้าน EQ แล้วก็ IQ นะคะต้องหลักแหลมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เพื่อหาตัวแทนที่พร้อมจะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ใช่แล้วค่ะ